พื่อไทยเอาคืนยื่นอปปชสอบบิ๊กป้อมปมบินนอกขู่คุยเส้นทางการเงินธีรยุทธการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 11นาฬิกา29นาทีพร้อมพงยื่นสอบบิ๊กป้อมปมบินนอกหรูอยู่สบายเข้าข่ายรับทรัพย์เกิน 3,000 หรือไม่ยันมีหลักฐานช็อกโลกแน่เตรียมโต้กลับธีรยุทธสอบเส้นทางการเงินรับจ็อบร้องทักษิณเพื่อไทยเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่11ตุลาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นายพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยยื่นหนังสือต่อปปช.ขอให้ตรวจสอบการลาประชุมสภาโดยให้เหตุผลว่าเดินทางไปต่างประเทศของพลเอกประวิตรวงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐใน3ช่วงเวลาคือวันที่27ถึง29มีนาคม2567วันที่18ถึง20มิถุนายน2567และวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคม2567รวม8วันเข้าข่ายเป็นเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ควรได้ตามกฎหมายหรือไม่เนื่องจากได้รับข้อมูลมาว่าไปภารกิจส่วนตัวและเป็นไปในลักษณะบินหรูอยู่สบายโดยหลักฐานที่นำมาในวันนี้เป็นเอกสารค่อนข้างละเอียดครบถ้วนแต่ภาพและคลิปตนเองจะเผยแพร่ทีหลังตอนเข้ามาชี้แจงนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าล่าสุดผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสตม.ตอบปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดและข้อมูลการเดินทางของพลเอกประวิตรที่ตนได้ทำหนังสือขอไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาแต่ระบุว่าสามารถให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือขอตรวจสอบมายังตม.ได้ตนจึงมายื่นคำร้องต่อปช.ขอให้เป็นผู้ตรวจสอบสมคิดเชื่อมีการเมืองเบื้องหลังยื่นยุบพท.เย้ยไพบูลย์จั่วหัวเหมือนแผ่นดินไหวธีรยุทธยื่นยุบเพื่อไทยนัด6พฤติการร้ายแรงซอกกร่อนบ่อนทำลายยันไม่มีใบสั่งพท.ซัดแรงปัญญาอ่อนข่าวลือแบ่งนั่งนายก2ปีไม่กังวลถูกร้องล้มล้างการปกครองทั้งนี้ส่วนตัวได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวในท่าอากาศยานดอนเมือง M7 ว่าการเดินทางไปต่างประเทศของพลเอกประวิตรและคณะทั้ง3ช่วงเวลาเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวเที่ยวบิน VPCKB 1ครั้งและเที่ยวบิน N519CP 2ครั้งจึงอยากให้ปปช.ตรวจสอบดูว่าจริงหรือไม่เพราะพลเอกประวิตรเป็นส.ส.เป็นเจ้าพนักงานรัฐกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าข้อมูลทั้งหมดมีผู้หวังดีให้ตนมาเพื่อให้ตรวจสอบหากเป็นเรื่องจริงถือว่าเป็นการเดินทางแบบ VVIP มากเพราะน่าจะใช้เครื่องบินส่วนตัวพักโรงแรมหรูอาหารการกินก็ระดับ5ดาวคนที่ให้ข้อมูลมาขอให้ผมตรวจสอบดูว่าพลเอกประวิตรออกเงินเองหรือมีใครเป็นสปอนเซอร์ให้ตลอดทริปหรือไม่ถ้าพลเอกประวิตรไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเองจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเป้ปชมาตรา128ฐานเป็นเจ้าพนักงานรัฐรับเงินเกิน 3,000 บาทหากเป็นความจริงถือเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกตามกฎหมายต้องถูกตัดสิทธิทางการเมืองและถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งและฝากถึงนายไพบูลย์ นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐว่า
ให้เตรียมหาพรรคใหม่และเตรียมเอาปี๊บคลุมหัวได้เลยส่วนที่นายสามารถเจนชัยจิตวณิชรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐบอกทำไมไม่ตรวจสอบส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ลาประชุมบ้างนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าถ้าอยากให้ตรวจสอบก็นำรายชื่อมาร้องที่ตนเลยอย่างกรณีพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยหนึ่งในจำเลยของคดีตากใบที่ขณะนี้หลบหนีออกนอกประเทศแล้วนั้นทางตำรวจกำลังตรวจสอบติดตามตัวอยู่และได้ตรวจคนที่บ้านแล้วทั้งนี้นายสามารถกำลังเบี่ยงประเด็นไปเป็นประเด็นทางการเมืองนายพร้อมพงษ์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการโต้ตอบนายธีรยุทธ สุวรรณเกษรที่ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยเลิกการกระทำใช้สิทธิและเสรีภาพนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ย้ำว่าที่มายื่นวันนี้เพราะรอเอกสารจากตม.เพิ่งส่งมาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหากปปช.ตรวจเรื่องนี้ได้ช็อกโลกแน่นอนนายพร้อมพงษ์กล่าวอีกว่าหลังจากนี้เตรียมตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายธีรยุทธ์มีการรับเงินหรือใบสั่งจากใครยืนยันมีข้อมูลการรับผลประโยชน์ของนายธีรยุทธ์แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดและไม่มีเกมการเมืองเป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะล้วนๆ นายพร้อมพงษ์ระบุอีกว่าจะไปยื่นเอาผิดจริยธรรมของพลเอกประวิตรต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรวันที่16ตุลาคมอีกครั้งเพราะการที่พลเอกประวิตรคืนเงินประจำตำแหน่งส.ส.ในทางกฎหมายการคืนเงินไม่ได้บรรเทาโทษขณะเดียวกันเมื่อวันที่2ถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาพลเอกประวิตรลาประชุมอีกและครั้งนี้ไม่ได้ไปคนเดียวแต่โดดประชุมเกือบทั้งพรรคเพื่อไปทำบุญที่ภาคอีสานโดยใช้วันที่ส.ส.ต้องปฏิบัติหน้าที่ตนจะตรวจสอบว่าใช้เที่ยวบินใดในการเดินทางและเสียใช้จ่ายอย่างไรเพราะถือเป็นภารกิจส่วนตัวไม่ใช่การทำงานเพื่อประเทศชาติดังนั้นจะเบิกค่าใช้จ่ายจากภาษีของประชาชนไม่ได้ก้องสมเกียรติตั้งเป้าปรับตัวซิ่งโมโต้ GP 2ปีแรกหวังสลัดเจ็บทันสู้ศึกโฮมเรสกีฬาวันที่10ตุลาคม2567 16:09 น.เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ศูนย์ฝึกอบรมไทยฮอนด้ารามคำแหงกรุงเทพมหานครด็อกเตอร์อารักษ์พรประภาประธานบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดพร้อมด้วยม.ร.ยูอิจิชิมิซุประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดร่วมแถลงข่าวความสำเร็จของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยในการสนับสนุนก้องสมเกียรติจันทรานักแข่งรถชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโมโต้จีพีฤดูกาล2025ถึง2026ตอกย้ำเป้าหมายของโครงการ Honda Race to the Dream ภายในงานมีนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.นายธงชัยวงสวรรค์ประธานสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตรวมทั้งทีม Honda Racing Corporation ทีม Idemitsu Honda LCR และบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัด
ร่วมประกาศความสำเร็จพร้อมสนับสนุนนักบิดไทยเต็มที่ก้องสมเกียรติจันทราเปิดเผยว่าสำหรับในปีหน้าจะได้แข่งในรุ่น MotoGP ซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้คือช่วง2ปีแรกอยากจะเรียนรู้กับรถแข่งเพราะเป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดและนักแข่งรุ่นนี้ทุกคนค่อนข้างเร็วกันมากตัวเองก็จะพยายามเก็บรายละเอียดรถแข่งและทีม LCR เนื่องจากทุกอย่างใหม่หมดเราก็เหมือนไปสร้างครอบครัวใหม่ในรุ่น MotoGP ก็จะทำอย่างเต็มที่ทุกสนามฝากทุกคนติดตามเชียร์ด้วยสนามแรกของปีหน้าก็จะเริ่มที่สนามช้างด้วยรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากๆก็อยากจะขอบคุณสปอนเซอร์ที่ซัพพอร์ตและถ้าไม่มีแฟนๆทุกคนผมก็ไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้โดยใน MotoGP ปีหน้าจะเริ่มกันที่สนามช้างก็จะสู้และทำผลงานเต็มที่ครับซึ่งหลังจบ Moto2 ซีซั่นนี้เราก็จะเทสรถก็จะพยายามเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ตัวเองพร้อมสำหรับ MotoGP สนามแรกสมเกียรติกล่าวเพิ่มเติมว่าส่วนอาการบาดเจ็บจากเหตุรถกระแทกกันในรุ่น Moto2 ฤดูกาลนี้ที่สนามอินโดนีเซียนั้นอาการเริ่มดีขึ้นแล้วประมาณ 50% หลังผ่านมา2สัปดาห์โดยได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพมหานครและในวันที่14ตุลาคมนี้จะเช็คอีกครั้งว่าเราจะพร้อมไปแข่งสนามที่ออสเตรเลียวันที่18ถึง20ตุลาคมนี้ได้หรือไม่แต่ถ้าไม่ได้ยังไงสนามโฮมเรสที่สนามช้างก็จะพยายามให้ตัวเองหายเจ็บให้เร็วและแข่งขันที่ไทยให้ได้นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเปิดตัวรถแข่งลายพิเศษลุยศึกสนามโฮมเรส PT กรังปรีออฟไทยแลนด์ที่สนามช้างวันที่25ถึง27ตุลาคมนี้ของก้องสมเกียรติที่ออกแบบเฉพาะสวยงามโดยดีไซเนอร์จาก Honda R และ DeSavis Asiaนำเสนอดีไซน์จากแรงบันดาลใจของก้องที่อยากนำเสนอถ่ายทอดความเป็นตัวตนให้มากที่สุดโดยก้องเกิดปีเสือจึงเป็นที่มาของชื่อพยัคฆ์คำรามลวดลายเสือบนตัวรถแข่งผ่าน3คีย์เวิร์ดคือสตรองไดนามิกและพาวเวอร์ฟูลใช้โทนสีดำขาวแดงส่วนตัวเลข35ต่อยอดออกแบบแสดงออกถึงความเป็นไทยยังมีกิมมิคความเป็นเด็กชลบุรีโดยมีลวดลายบรรยากาศเมืองพัทยาเข้ามาผสมผสาน